สหรัฐได้ใช้สิทธิ์วีโต้ขัดขวางมติหยุดยิงในกาซาเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับขณะที่การโจมตีของอิสราเอลยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระทบต่อสื่อมวลชนที่ปักหลักรายงานข่าวอยู่ในพื้นที่กาซาด้วยครับผู้สื่อข่าวชาวปาเลสไตน์ที่เกาะติดรายงานสถานการณ์ในกาซาซิตี้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางเสียงกระสุนปืนที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บและนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากอิสราเอลโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนกลางของกาซาโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วกาซาตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทำให้เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติต้องอพยพผู้ป่วยวิกฤตออกจากโรงพยาบาล You can think about the worst situation ever. You multiply by 10 and this is the worst situation I have seen in my life. It's the debris, the light, working in the darkness.Patients everywhere. ขณะที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติได้เรียกร้องให้สอบสวนกรณีทหารอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวปาเลสไตน์อย่างร้ายแรงโดยผู้หญิงและเด็กหญิงในกาซาเผชิญกับการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมการกักขังโดยพลการและการใช้ความรุนแรงทางเพศแต่กองทัพอิสราเอลออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของคณะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้และแสดงจุดยืนในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับท่ามกลางความพยายามในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในครั้งนี้ผู้นำอิสราเอลออกมาย้ำอีกครั้งว่าจะไม่ยอมเสียอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวประกันขณะที่การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อคืนนี้สหรัฐได้ใช้สิทธิ์วีโต้ร่างมติของแอลจีเรียที่เรียกร้องให้หยุดยิงทันทีโดยผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่าร่างมติของแอลจีเรียจะกลายเป็นภัยต่อการพูดคุยเพื่อยุติสงคราม demanding an immediate unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the hostages will not bring about a durable peaceInstead, it could extend the fighting between Hamas and Israel. ขณะที่จีนออกมาประณามการใช้สิทธิ์วีโต้ของสหรัฐด้วยท่าทีแข็งกร้าว美国再次独家否决，把加沙局势推到了更加危险的境地。包括中方在内，有关各方均对此表示强烈失望和不满。เมื่อวานนี้สหรัฐได้เสนอร่างมติผลักดันการหยุดยิงชั่วคราวโดยเร็วที่สุดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกาซานะครับนอกจากนี้ก็ยังเตือนไม่ให้อิสราเอลโจมตีภาคพื้นดินเมืองราฟาเพราะปฏิบัติการนี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนนอกจากนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงในตะวันออกกลางด้วยการเสนอร่างมติฉบับนี้ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีครั้งสำคัญของสหรัฐหลังจากทำเนียบขาวพยายามเลี่ยงการใช้คำว่าหยุดยิงมาโดยตลอดขณะที่กรอบเวลาของการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อลงมติรับรองร่างมติของสหรัฐตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่